รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วมันโชคดีเท่าไรที่วันนี้มีเธอข้างกันดวงดาวที่เราฝันฉันสัญญาจะพาเธอไปสักวันในโลกที่มันวุ่นวายเราอาจเจอวันที่ร้ายและดีและจะไม่มีอะไรมาทำให้รักเราเปลี่ยนไปต่อให้โลกจะร้ายเพียงใดแค่ฉันมีเธอจับมือข้างกันเรื่อยไปบางครั้งมีน้ำตาแต่สองเราจะข้ามไปปัญหาใดๆแค่ฉันมีเธอต่อไปจนวันสุดท้ายแม้หนทางแสนไกลจะไปถึงดวงดาวนั้นด้วยกันคุณดาครับพี่วินทำไมฉันถึงจะถ่ายซีนนี้ไม่ได้มันเป็นยังไงภาพชัดลงอ่างแบบว่ามันโป๊มากเลยยังไงพวกเธอเป็นอะไรกันอะแต่เราก็มีรูปคุณดาตอนเล่นโยคะไปแล้วนี่ครับใช่ไหมคือมันเป็นอย่างนี้ครับคุณดาพอช็อตเซ็กซี่ชนเซ็กซี่เนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กนะครับแต่ลุคฉันมันเป็นแบบนี้คนก็รอดูแบบนี้ฉันก็อยากจะให้มีแบบนี้ในคลิปของฉันไม่รู้แหละถ่ายเฮ้ยคุณดาครับไม่เอาแล้วครับโอ้ยเอกสารด่วนแต่วันนี้มันไม่ใช่วันที่ฉันต้องเข้าออฟฟิศนะเตรียมไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะรีบเข้าไปนี่วันไหนวะมีแต่คนขัดใจคุณดาครับเราเรื่องงานถ่ายวันนี้แล้วครับก็แคนเซิลดิฉันไม่มีอารมณ์แล้วเลิกโอ้ยเอ้านี่พวกเธอจะกลับกันแล้วหรออยู่กินข้าวเที่ยงก่อนสิฉันสั่งแม่บ้านไว้แล้วอะไม่เป็นไรหรอครับไม่ได้ต้องกินก็ฉันสั่งแม่บ้านไว้แล้วไม่กินก็เสียของหมดอยู่ก่อนนะมามีค่ะมามีค่ะมามีค่ะอ้าวไข่มุกนี่มันเที่ยงเราต้องอยู่โรงเรียนไม่ใช่หรอฮะที่โรงเรียนมีเพื่อนไม่สบายค่ะคุณยายเลยสั่งให้ไข่มุกกลับมาก่อนอ๋อโอเคกลับบ้านเร็วเนาะฮัลโหลพี่ชื่อทีวินนะส่วนพี่ชื่อยูโรนะสวัสดียังสวัสดียังแท็กหน่อยแท็กหน่อยอะไรอะคะอันนี้เหรออันเนี้ยนะมันชื่อว่ากำไรความสุขคนที่ใส่กำไรเนี้ยนะพี่จะบอกให้ว่าคนคนนั้นจะมีความสุขไปตลอดชีวิตเลยอยากลองดูไหมเห็นป่ะมีความสุขแล้วชอบป่ะคะชอบค่ะชอบหาเลยครับคุณขอโทษนะคะที่ให้เข้ามาเซ็นเอกสารด่วนนะคะคราวหน้าถ้าเธอทำแบบนี้อีกฉันไล่เธอออกเลยขอโทษด้วยนะคะแล้วไหนอะเอกสารชนด้านบนเลยค่ะคุณไปไหนมาผมรอตั้งนานจะพาไปโต๊ะทำงาน
ชุดทำงานของฉันที่ใส่มันเมื่อเช้าอยู่ที่ไหนคะคือว้าววันนี้คุณเหมสุดาเข้าออฟฟิศสงสัยมันจะต้องตกแน่ๆฉันต้องถามคุณมากกว่าว่าวันนี้คุณซีอาร์ไม่ไปสร้างเพศสัมพันธ์ที่ไหนล่ะคะถึงอยู่ออฟฟิศได้เลขาทีมบอกว่าคุณเป็นคนเก็บชุดฉันเอาไว้ฉันขอคืนด้วยค่ะพี่แกมาทำอะไรที่นี่อ่ะเอาไงดีวะมายทองเขาเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบส่วนตัวของผมซึ่งรับเข้ามาทำงานทำงานทำงานในตำแหน่งที่คุณสร้างขึ้นมาเองเนี่ยเหรอคะท่าทางจะมีความสามารถมากคุณถึงอยากได้มาร่วมงานส่วนตัวด้วยคุณดานี่ฉันเป็นนายจ้างฉันไม่ต้องการฟังความคิดเห็นจากลูกจ้างเธอควรจะสำเนียกในฐานะของเธอที่นี่ลูกจ้างก็คือลูกจ้างถ้าฉันไม่ได้ถามความคิดเห็นฉันไม่ต้องการฟังคำอธิบายนี่คุณด่าช่วยให้เกียรติพนักงานผมด้วยนะฉันไม่ให้เกียรติตรงไหนฉันยังไม่ได้ลากพนักงานของผมไปตบหน้าออฟฟิศเลยคุณด่าซีอาร์ครับซีอาร์ครับสูตรที่สั่งผมรับไปคองเขาทำงานเพราะเขามีความสามารถในเขาและเขาก็รู้อยู่แล้วว่าหน้าที่ของคืออะไรหน้าที่ของเขาอย่าทำเกินหน้าที่ที่ออฟฟิศแล้วตามไปเทคแคร์กันถึงห้องนอนก็แล้วกันคุณเองก็เหมือนกันหน้าที่รักษาภาพครอบครัวแล้วคืนนี้ก็อย่าลืมสมัครตราบใดที่แกยังอยู่ที่นี่แกไม่มีทางอยู่อย่างสงบสุขแน่แกกับฉันต้องเจอกันอีกหลายเดือนซี่กับโปนี่เส้นขั้นบางๆเลยนะเนี่ยอาหารมาส่งแล้วจ้าโอ้โหกับข้าวแม่มาแล้วโอ้รอตายแล้วเว้ยวินนี่วินคิดถึงแต่อาหารแม่ไม่ถึงปลายเลยใช่ไหมโอ้ยปลาย วินน่ะก็ต้องคิดถึงปลายที่สุดอยู่แล้วสิคะแต่ตอนเนี้ยวินต้องรีบเติมพลังงานก่อนเพราะว่าพลังงานวินจะหมดตัวอยู่แล้วตอนเนี้ยทำไมเราวินงานเข้าเหรออืมคือลูกค้าเขาอยากได้ลุคเซ็กซี่เซ็กซี่แต่วินว่ามันดูโป้มากกว่าดูดินี่วินทำงานให้ผู้หญิงคนนี้เหรอทำไมถึงมาช้าก็ตำรวจเขาปิดทางผมก็เลยต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนึกว่าต้องไปส่งพนักงานใหม่ซะก่อน
นี่คุณไอ้มุกสะดุดล้มเนี่ยมันดูไม่ค่อยเข้ากับนางขี้ฉาไว้ป้าเท่าไหร่นะโอ้โหดูมึงสองคนนี่จะโรแมนติกกันไปไหนวะเนี่ยไม่เบื่อกันบ้างหรือไงวะฮะเฮ้ยไอ้สิวะนี่วะสิวะแบบนี้วะฮะนี่มึงพูดเหรอนี่บอกกูมาดิทักจะตีแบบนี้ทำไมกูขอโทษทำมึงก็ขอโทษสองทำมึงขอโทษมึงพูดคำอื่นมันไม่ได้ไงวะตอบกูมาดิฮะตอบกูดิฮะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่หยุดทำร้ายแฟนฉันได้แล้วทำไมแฟนเหรอผมจะคอยดูนะว่ากับคุณอย่างคนอย่างมันเนี่ยจะไปกันได้สักกี่น้ำโอ้ยมานี่เลยมาไม่ได้เจอกันนานมาถ่ายรูปกันหน่อยมา1 2 3สงสัยรูปนี้ยังไม่พร้อมเอาอีกทีสาวๆชิดกันหน่อยครับนะก็เขาให้ฉันขยับไปตรงนู้นดีกว่าเข้างานกันดีกว่านะคะปายไม่โอเคที่วินทำงานกับผู้หญิงที่ใส่แย่ๆเห็นแก่ตัวแบบเนี้ยแต่มันได้เงินดีมากเลยนะปายคือทำไม่ถึงปีเราก็สามารถดาวคอนโดที่เราอยากได้ได้แล้วอะวันนี้คุณดาเขาทำอะไรปายก็ฉีกหน้าปายที่ทำงานแล้วก็หาว่าปายเอาตัวเข้าแลกเพื่อได้งานผู้หญิงที่ทำงานกับ CR ส่วนมากก็โดนข้อหานี้กันหมดละปายเพราะคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นไงแต่ยกเว้นปายไงวินรู้วินหมายถึง CR ต่างหากผู้หญิงที่เขาเลือกมาทำงานด้วยอ่ะเขาอยากได้ตัวมากกว่าได้งานนะปายไม่เขาไม่ตั้งตำแหน่งบ้าๆที่ปายทำอยู่นี่หรอกหรือปายจะเถียงไม่จริงปายความจริงปายไม่ควรเอาตัวเองไปเสี่ยงทำงานกับ CR เลยนะวินว่ามันได้ไม่คุ้มเสียเสียยังไงวินปายทำงานก็เพื่องานไม่ได้ต้องการเรื่องอื่นแล้วอีกอย่างปายก็ต้องการพิสูจน์ว่าผู้หญิงมีค่ามากกว่าเป็นของเล่นผู้ชายวินแค่เป็นห่วงไงที่ปายต้องไปอยู่กับคนเจ้าชู้แบบนั้นน่ะแล้ววินน่ะยังทำงานกับผู้หญิงนิสัยแย่ๆแบบคุณดาได้เลยปายที่คุณดาเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะมีสาเหตุเขาน่าสงสารนะแล้วอีกอย่างอ่ะเขาไม่ได้มั่วไปทั่วเหมือน CR ด้วยนี่วินออกรับแทนเขาเหรอไม่ใช่อย่างนั้นแต่ปายก็ควรดูสิว่าที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรแต่เวลาที่วินไปทำงานกับเขาปายติดต่อวินไม่ได้ไงแล้วไหนจะชอบแต่งตัวโป๊ะเหมือนไอ้พวกอ่อยพวกนั้นน่ะคุณดาเขาแค่เซ็ตลุคตัวเองเพื่อได้กระแสแค่นั้นละปายแล้ววินก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงแบบนั้นด้วยปายจะคิดมากทำไมปายก็ไม่ได้ชอบผู้ชายแบบ CR เหมือนกัน
แล้ววินจะคิดมากทำไมข่าวว่าปีนี้แกวืดตำแหน่งคณบดีแล้วเสียใจด้วยนะไม่เป็นไรหรอกฉันเชื่อนะว่าถ้าคนเราทำดีเนี่ยสักวันจะต้องมีคนเห็นแต่กว่าที่จะมีคนเห็นเนี่ยฉันว่าแกก็คงจะแพ้เส้นสายจนเกษียณไปก่อนแล้วมั้งเอางี้ไหมให้ฉันช่วยดีกว่าฉันรู้จักผู้ใหญ่เยอะนะขอบใจนะแต่พอดีเนี่ยฉันไม่ได้โลภมากพอที่ยอมทิ้งเกียรติทิ้งศักดิ์ศรีและทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จจีเดี๋ยวก่อนจีจีออกมาคุยกับผมก่อนเปิดประตูให้ผมหน่อยสิจีนี่จีไอ้ชรัมเนี่ยมันทรยศความรักเพื่อเงินมันไม่ค่าคู่ควรกับคุณหรอกคุณเปิดประตูให้ผมหน่อยได้ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องขอบใจคนพวกนั้นนะเพราะถ้าไม่ได้เลวจริงๆเนี่ยก็คงทำไม่ลงหรอกโทษนะครับพอดีผมไม่ทันระวังอ่ะค่ะมาที่ก่อนดีกว่านะครับรบกวนรูดซิปให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวผมไปตามพนักงานให้ดีกว่านะครับน่าสงสารนะคิดจะอ่อยไอ้สิวะเนี่ยมันยากหน่อยมันไม่ชอบอะไรแบบนี้หรอก
ไรเมื่อกี้มันอักซิเดนต์หรอแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะขอโทษครับขอโทษครับโทษทีนะครับขอโทษครับเอาอะไรมาพูดฉันไม่ได้วางแผนนะนี่คุณไม่ต้องอายหรอกนะผมเข้าใจเรื่องแบบนี้แต่น่าเสียดายนะที่ผู้ชายบางคนเขาไม่เก็ตยังอยากรู้จักไอ้ศิวะอยู่หรือเปล่าเบอร์โทรของไอ้ศิวะอยู่ในไลน์คุณแล้วโปรเจกต์รีโนเวทรีสอร์ทที่หัวหินของคุณเนี่ยน่าจะเข้าทางนะวินขอโทษวินผิดเองอะที่คิดมากไปวินรู้นะว่าจริงๆแล้วอะวินเชื่อใจปายได้ตลอดกล้ามโตขนาดนั้นน่ะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเขาทำอะไรปลายขึ้นมากระดูกแบบวินอ่ะจะเอาอะไรไปสู้เขาเผลอๆนะ CR แม่งจับวินหัก2ท่อนปลายต้องมานั่งดูแลวินอีกนะเผลอเจอละวินเอาเป็นว่าปลาย
สัญญานะว่าจะดูแลตัวเองดีๆแล้วก็จะไม่ให้ซีอาร์มาทำอะไรปายได้เลยเด็ดขาดวินก็สัญญาเหมือนกันว่าต่อไปเนี้ยปายจะติดต่อวินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะวินรักปายนะรักมากด้วยมันโชคดีเท่าไหร่ที่วันนี้มีเธอข้างกันดวงดาวที่เราฝันไปกลับห้องได้แล้วฉันสัญญาจะพาเธอไปสักวันในโลกที่มันวุ่นวายเราอาจเจอวันที่ร้ายและดีแต่จะไม่มีอะไรมาทำให้รักเราเปลี่ยนไปปลอบโยนเธอในช่วงเวลาที่เจอเรื่องราวร้ายในวันที่เธอล้มจะโอบกอดไว้และอยู่ข้างกายจะจับมือเธอเอาไว้ในวันที่เสียใจและร้องไห้และจะคอยดูแลอย่างนี้ตลอดไปต่อให้โลกจะแค่ฉันมีเธอจับมือข้างกันเรื่อยไปบางครั้งมีน้ำตาแต่สองเราจะข้ามไปปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีศิษย์เก่าดีเด่นถึง2ท่านด้วยกันเลยขอทราบวิธีการดำเนินชีวิตหน่อยค่ะว่าทำยังไงให้ประสบความสำเร็จคะสำหรับผมนะครับเราต้องกล้าตัดห่วงบางอย่างออกเพื่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเพราะความสำเร็จย่อมต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดเสมอค่ะแล้วนี่ก็คือเคล็ดลับความสำเร็จของ CR นะคะมาที่ทางอาจารย์ศิวทัศน์กันบ้างค่ะว่ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสำหรับผมนะครับก็ตรงข้ามกับชรัมเลยครับปัจจัยสำคัญนะครับสำหรับการประสบความสำเร็จเนี่ยอยู่ที่สถาบันครอบครัวครับจะสร้างความสำเร็จที่มั่นคงไม่เหมือนการใช้ทางลัดครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับศิษย์เก่าดีเด่นทั้งสองท่านด้วยค่ะฉันมี